ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่พุทธคอวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Harmony Chart นะคะทราบว่า Harmony Chart สามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Harmony Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่29เดือน7นะคะวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้ตลาดเปิดอีกวันหนึ่งนะคะเราก็สามารถหยุดละนะคะโอเคถ้าพี่คนไหนสนใจวิธีที่แม่พูดถึงหรือว่าสนใจซอฟต์แวร์ที่แม่พูดถึงนะคะก็สามารถคือแอดไลน์หรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วหัวข้อสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงก็คือตลาดเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราต้องหาหุ้นที่ครึ่งแรงๆอย่างไงนะคะก็คือหุ้นที่มีโอกาสครึ่งเยอะนิดนึงนะคะหุ้นอย่างนี้เราต้องการหาอย่างไงนะคะเลยหุ้นที่ข้างบนนะคะก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างที่เอามาวิเคราะห์กราฟของวันนี้นะคะไม่ใช่หุ้นที่แนะนำซื้อขายนะคะเลยพี่ๆทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยเอาหุ้นอย่างนี้ไปซื้อขายนะคะต้องไปดูกราฟอีกทีนึงนะคะเลยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงอีกทีนึงเราต้องหาหุ้นที่มีโอกาสเร่งแรงได้ยังไงนะคะแต่ก่อนที่พูดถึงเนื้อหาสำหรับวันนี้เรามาดูอินแบ็คกันก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าคือ index first แล้ว stock next เนาะก็คือถ้าตลาดครึ่งหุ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเลยช่วงระยะเวลานี้ทำไมหุ้นไม่ค่อยขึ้นหรือว่ารู้สึกหาหุ้นค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเพราะว่าตลาดก็คืออยู่ช่วงก็คือลงมากกว่านะคะเลยเราต้องมาวิเคราะห์ตลาดอีกทีนึงก็คือเราต้องการวิเคราะห์ตลาดยังไงแล้วหุ้นของเราต้องการเล่นยังไงนะคะเลยต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนนะคะตลาดนะคะวันนี้จะใช้ฟังก์ชันสี่เหลี่ยมนะอันนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมนะคะฟังก์ชันนี้ชื่อ box expert นะคะเอามาช่วยเราวิเคราะห์ตลาดนิดนึงเนาะถ้าเราตอนนี้เห็นอยู่ก็จะเห็น box expert สี่เหลี่ยมนะคะเขาก็จะตำลงมาเรื่อยๆสามสี่เหลี่ยมที่นี่นะคะมีสามอันนี้คือต่ำกว่านะคะเลยหมายความว่าช่วงระยะเวลานี้ตลาดคืออยู่ที่ช่วงนิวโน้มขาลงนะคะสำหรับช่วงระยะเวลานี้นะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนช่วงระยะเวลานี้จริงๆแล้วที่ก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงถ้าช่วงนี้อยากจะซื้อหุ้นตัวไหนอยากจะเล่นหุ้นตัวไหนเราน่าจะต้องทุนความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะว่าตลาดคืออยู่ที่ช่วงก็คือช่วงระยะเวลานี้คือขาลงนะคะโอเคแล้วเรามาดูก็คือตกลงตลาดมีแนวรับไหมแล้วก็คือมีโอกาสเต้นขึ้นมาบ้างไหมนะคะสามารถมาดูที่นี่นะคะสี่เหลี่ยมขึ้นมาละเลยหมายความว่าที่ข้างล่างเส้นข้างล่างนะคะก็คือเป็นแนวรับแนวรับอยู่ที่เส้นข้างล่างตรงเส้นนี้เลยแล้วแนวต้านก็คือเส้นข้างบนตรงนี้นะคะสมมติว่าถ้าตลาดเคยลงผ่านอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้ถ้าลงผ่านเส้นข้างล่างเราก็จะพอรู้อาทิตย์หน้าตลาดเคยโอกาสลงมากกว่าครึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าไม่ได้ลงผ่านเส้นนี้ก็หมายความว่าคือมีโอกาสเต้นขึ้นเลยในปัจจุบันนี้นะคะตลาดก็ยังมีพอมีแนวรับนิดนึงนะคะเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าดูในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งไอ้แนวรับคือประมาณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแนวรับนี้สำคัญมากหรือเปล่านะคะโอเคเราเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ได้เลยซอฟต์แวร์อันนี้คือใน PC นะคะแล้วตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็คือ Index ไทยเลยใน Daily Chart นะคะแล้วลงมาดูนะคะทิศทางของตลาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะเริ่มจากวันที่14เดือน6ปัจจุบันนี้คือวันที่29เดือน7 1เดือนกว่าแล้วตลาดลงมา1เดือนก่อนทิศทางคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะนะเครื่องลงอยู่ในขอบเขตนี้เลยทางไมรู้สึกเล่นหุ้นค่อนข้างยากก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอยู่ที่ช่วง channel ขาลงเนาะโอเคแล้วถ้าแนวรับที่เมื่อกี้พูดถึงตกลงแนวรับสามารถรับอยู่ไหมนะคะนะแนวรับคืออยู่ที่ตรงขอบเขตนี้หรือว่า box expert ที่เมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนะ box expert ตรงข้างล่างซึ่งข้างล่างเลยแนวรับประมาณของตลาดนะคะก็คือประมาณแถว 1,530 นะคะสมมุติว่าถ้าลงผ่านเราต้องระวังคือมีโอกาสลงมากกว่านี้ลงมากกว่านี้ก็คือไอ้แนวรับถัดมาก็จะอยู่ที่ box expert ตัวถัดมานะคะประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500 เลยสมมติว่าถ้าลงผ่านที่เมื่อกี้พูดถึง 1,530 เราต้องระวังมีโอกาสมาถึงแถว 1,500 นะคะโอเคอันนี้คือที่แนวรับของตลาดเนาะแล้วตอนลงตอนนี้คือมีเงินเข้าหรือว่าเงินออกนะคะ
ช่วงระยะเวลานี้นะคะก็คือเงินเข้ากับเงินออกก็จะมาแบบค่อนข้างปล่อยนิดนึงนะคะตอนนี้มีเงินเข้ามานิดนึงนะคะแท่งสีแดงบางๆนะคะไม่ได้ยาวมากเลยหมายความว่ามีเงินเข้ามานิดนึงถ้ามีเงินเข้ามานิดนึงก็โอกาสก็มีที่ยืนอยู่ในแนวรับตรงนี้ได้นะคะเลยพี่ทุกคนสามารถลองติดตามตัวนี้นึงนะช่วงระยะเวลานี้ตลาดไม่ว่าคือตัวยังไงเนาะก็คืออยู่ที่ช่วงก็คือต้องการระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะอยู่ที่ช่วงก็คือมีแนวรับแต่ก็คือไม่ค่อยมีพลังงานนะคะแล้วเนียวน้องเราก็ต้องระวังคืออยู่ที่ช่วงเนียวน้องขาดลงนะคะเลยถ้าสำหรับการลงทุนช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเรามีหุ้นอยู่เราก็พยายามคือถ้ามีจังหวะขายเราก็ขายตามสัญญาณแล้วถ้าพยายามคือทวนเถอได้ถ้ามีสัญญาณที่เป็นนิ้วน้องขาขึ้นนะคะก็พยายามคือเถอตามสัญญาณแต่ช่วงนี้อดทวนเถอหุ้นก็จะยากขึ้นนิดนึงเท่านั้นนะคะช่วงนี้เถอหุ้นได้ไหมเถอหุ้นได้แต่หุ้นของเราต้องเป็นที่ทั้งที่ขาขึ้นถ้าเป็นหุ้นของเราถ้าเป็นที่ทั้งที่ขาขึ้นพยายามอดทนนิดนึงก็พอละแต่ถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นของเราเปลี่ยนเป็นนิ้วน้องขาลงละจำเป็นที่ต้องขายก็ต้องขายนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะหุ้นที่เขาเปลี่ยนเป็นที่ทางขาลงที่ทางขาลงถ้าเราอยากมาดูที่ชาร์ตกว่านี้นะคะมาดูนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นริบบิ้งเขียวๆมานะคะถ้าเราจำเป็นต้องขายเราก็ต้องพยายามขายให้ได้อย่างเช่นถ้าอินแคปนะคะเลยเปลี่ยนเป็นริบบิ้งเขียวต้องขายหรือว่าก็คือ K-Bank นะหุ้นพวกนี้ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นริบบิ้งเขียวต้องพยายามขายให้ได้ไม่งั้นเราไม่แน่ใจเราต้องใช้เวลาอยู่กับหุ้นอย่างนี้นานแค่ไหนแล้วถ้าหุ้นตลาดเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะตลาดค่อนข้างที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่นะฮะเราเปลี่ยนเป็นอินแบงค์เนาะ SET ตลาดก็คืออุ๊ยตลาดลงแบบนี้เลยถ้าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราหาหุ้นที่ขายนะคล้ายๆตลาดเขาก็จะอยากจะทำกำไรก็จะค่อนข้างยากตามที่เมื่อกี้ดูตลาดเนาะตลาดมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงอยู่เลยก็คือถ้าช่วงนี้เราเล่นหุ้นที่คล้ายๆคิดทางคล้ายๆตลาดก็จะเป็นความเสี่ยงสำหรับเราเลยก็ช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่มีโอกาสเร่งแรงนิดนึงเช่นถ้าวันนี้ที่ขึ้นนะคะ AS หุ้นพุ่งนี้นะคะลองมาดูนะคะตลาดเคยลงไปอย่างนี้แต่หุ้นพุ่งนี้นะคะก่อนหน้านี้คือเป็นอย่างนี้นะคะอย่างน้อยเขาคือเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยเหมือนตลาดเลยถ้าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราอยากจะพอทำกำไรในตลาดได้หรือว่าก็คืออยากจะได้ความเสี่ยงน้อยลงหน่อยนะคะก็ต้องพยายามมาหาคนที่ทิศทางที่ไม่ค่อยเหมือนตลาดอ๋อตลาดคือทิศทางคือลงมาแล้วเอ้ยที่ข้างล่างต้องเปลี่ยนเป็นตลาดก่อนนะทีเปลี่ยนเป็น SET เนาะนะที่ข้างล่างคืออินแบงค์แล้วที่ข้างบนคือ AS หุ้นอย่างนี้เนาะเลยเราสามารถมองเห็นก็คือหุ้น2ตัวนี้ที่เปรียบเทียบมานะคะหุ้นกับตลาดเปรียบเทียบมาก็คือที่ข้างบน AS ก็จะทิศทางคือชิดขึ้นแต่ที่ข้างล่างคือชิดลงเลยช่วงนี้นะคะถ้าเราอยากพอทำกำไรได้หรือว่าอยากจะความเสี่ยงน้อยลงเราก็ต้องพยายามหาหุ้นที่เป็นลักษณะที่เดียวน้องขาขึ้นหรือว่าเดียวน้องช้ากว่าตลาดนะคะโอเคอันนี้คือที่พูดถึงช่วงระยะเวลานี้เราต้องการเลือกหุ้นแบบไหนดีนะคะเลยอย่าเพิ่งคิดว่าอุ๊ยหุ้นอย่างนี้เขาขึ้นมาสูงแล้วเราไม่กล้าเล่นนะคะถ้าหุ้นที่อย่างเช่นถ้า TEAM นะหุ้นตัวนี้นะคะเทมเรามาดู AA ที่ข้างบนเปลี่ยนเป็นตลาดก่อนโอเคที่ข้างล่างคือเป็น SET นะคะแล้วที่ข้างบนคือเปลี่ยนหุ้นแล้วนะคะ TEAM นะคะหุ้นตัวนี้แล้วเรามาดูนะคะนะทิศทางของหุ้นข้างบนคือเป็นอย่างนี้ตลาดทิศทางคือเป็นอย่างนี้เลยถ้าหุ้นที่ทิศทางไม่เหมือนตลาดช่วงระยะเวลานี้ถึงจะมีโอกาสก็คือพอทำกำไรให้เราได้บ้างนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นถ้าหุ้นที่ทิศทางคล้ายๆตลาดหรือว่าอ่อนแอกว่าตลาดเช่นถ้าตัวไหน IVL ลองมาดู IVL ลองดูนะคะ IVL เริ่มจากตรงนี้ก็ลงละนะที่นี่ตลาดยังขึ้นอยู่แต่เขาก็ลงละเลยหมายความว่า IVL หุ้นตัวนี้ลงเร็วกว่าตลาดแล้วถ้าตรงนี้เนาะหุ้นตัวนี้ลงตลาดก็ลงด้วยเลยก็คืออยู่ที่ช่วงระยะเวลานี้ที่ลงคล้ายๆตลาดเลยถ้าสำหรับช่วงระยะเวลานี้เล่นหุ้นอย่างนี้ก็จะอยากจะทำกำไรก็จะค่อนข้างยากนิดนึงต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้น K-Bank นะพี่มาดูนะคะมีพี่หลายคนที่ถืออยู่หุ้น K-Bank
แต่พี่ๆมาดูนะคะKBank เริ่มจากแถวๆนี้เขาก็ค่อยๆลงมาละแต่ตลาดอยู่ที่ตรงนี้ก็พอไปอยู่เลยเริ่มจากตรงนี้เราก็จะพอรู้คือไอ้ KBank เขาเริ่มอ่อนแอกว่าตลาดไอ้แล้วถ้าที่นี่อุ้ยลงไวกว่าตลาดด้วยไอ้ตลาดลงตลาดก็ลงนะคะแต่ลงสู้ KBank ไม่ได้นะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เรียกว่าหุ้นที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าตลาดแต่ลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็มีพี่หลายคนที่เถอะอยู่เลยถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะทำกำไรในช่วงนี้หรือว่าก็คือเล่นหุ้นแล้วพอได้อยู่นะคะก็ต้องช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องพยายามไปหาหุ้นที่ทิศทางไม่ค่อยเหมือนตลาดนะคะและเมื่อกี้ทำไมเอาหุ้น AS หรือว่าก็คือหุ้นที่ใน Top Gainer ให้พี่ๆทุกคนดูนะคะเราถึงจะรู้ไอ้ช่วงระยะเวลานี้เราต้องการเล่นหุ้นแบบไหนอย่างเช่น APU วันนี้แม้แต่ว่าเขาลงนะคะแต่เราก็จะพอรู้นะที่นี่ไอ้ตรงนี้เขาครึ่งไอ้ตลาดเขาลงเลยหมายความว่าลักษณะหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่แข็งเกินกว่าตลาดไม่ได้พูดถึงวันนี้เขายังซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ไม่ได้พูดถึงจุดซื้อหน้าตอนนี้แต่เราพอรู้ลักษณะหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่ตอนนี้แข็งเกินกว่าตลาดอยู่นะคะเลยหนึ่งเราอย่างน้อยเราพอรู้ต้องการเลือกหุ้นยังไงก่อนนะคะไอ้เลยถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่มีโอกาสเคอร์ครึ่งแรงๆนะคะหนึ่งนะคะทั้งหมดจะมีปอบเงื่อนไขก็คือถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่มีโอกาสเครื่องแรงๆนะคะเช่นเราเอาหุ้นตัวอย่างเอาหุ้นตัวอย่าง TEAM หุ้นตัวนี้มาดูนิดนึงนะคะหุ้นที่มีโอกาสคือครึ่งเยอะครึ่งแรงเขาเป็นลักษณะแบบไหนหนึ่งนะคะเขาก็คือทิศทางในปัจจุบันนี้นะคะคือไม่ค่อยเหมือนตลาดถ้าตลาดลงเราต้องครึ่งนะคะเลย1 นะคะลักษณะหุ้นที่มีโอกาสครึ่งแรงนะคะต้องเป็นนิ้วโน้มขาขึ้นต้องเป็นนิ้วโน้มขาขึ้นแล้ว2นะคะก็คือหุ้นตัวนี้ตอนนี้นะคะก็คือต้องการมีเงินทุนไหลเข้าสมมุติว่าถ้าหุ้นของพี่ตอนนี้มีเงินทุนไหลเข้าวันนี้ไม่ครึ่งพรุ่งนี้ก็มีโอกาสครึ่งพรุ่งนี้ไม่ครึ่งอีกวันนึงก็มีโอกาสครึ่งเพราะว่ามีเงินทุนไหลเข้าอยู่เลยนะคะก็คือหุ้นที่อยากจะซื้อเข้าไปแล้วมีโอกาสเครื่องแรงนี้เนี่ยยันเริ่มนะคะต้องการมีเงินทุนไหลเข้าแล้ว3นะคะต้องการมีรายใหญ่เยอะๆต้องการมีรายใหญ่คุมราคาอยู่สมมติว่าถ้ารายใหญ่น้อยนะคะเขาน่าจะไปได้แต่น่าจะไปได้แบบไม่เยอะเลยก็คือต้องพยายามไปหาหุ้นที่มีแท่งสีแดงที่ข้างล่างนะคะมีรายใหญ่ค่อนข้างเยอะนิดนึงหุ้นของเราถึงจะมีโอกาสคือไปได้นานนิดนึงหรือว่าคือมีโอกาสคือไปได้แรงนะคะอย่างเช่นถ้า AS วันนี้ก็เหมือนกันแม้แต่ว่าที่นี่ย่อลงมาแต่ตรงนี้เนาะเขาก็คือเงินทุนไหลเข้าละรายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่มากกว่า75ครึ่งบาทนะคะมีรายใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นลีฟวิ่งสีแดงด้วยเลยถ้าพี่ๆนะคะถ้าเราอยากจะหาหุ้นที่พอมีโอกาสที่วิ่งได้นะคะเขาต้องพยายามคือเป็นนิ้วน้องขาครึ่งแล้วต้องมีเงินทุนไหลเข้าแล้วมีรายใหญ่ค่อนข้างเยอะนิดนึงหุ้นอย่างนั้นถึงจะมีโอกาสพยายามทำกำไรในช่วงระยะเวลานี้ให้เราได้นะคะแล้วถัดมาเนาะเราเอาหุ้นตัวอย่างมาดูนิดนึงหุ้นตัวอย่างคือมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เมื่อกี้ที่อยู่ใน PowerPoint เนาะมาดูนะคะที่นี่ทั้งมี PHOL มาดูนะคะหุ้นตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็คือมีโอกาสที่หุ้นที่มีโอกาสวิ่งแรงนะคะเขาต้องเป็นยังไงบ้างลักษณะ1ต้องเป็นนิ้วโน้มขาขึ้นเอ๊ะแล้วต้องการมีเงินทุนไหลเข้าแล้วมีรายใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยแม้แต่ว่าหุ้นตัวนี้ก็คือเอ๊ะครึ่งแล้วพักลงมาแต่ตอนนี้ถ้าเงินทุนไหลเข้ามาละแล้วก็แท่งสีแดงที่ข้างล่างกลับมาแล้วเขาก็จะมีโอกาสคือไปได้แรงนะคะในปัจจุบันนี้หุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้คือไอ้แท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงเงินทุนไหลเข้าแล้วก็พอมีรายใหญ่นะคะอันนี้คือที่สำหรับหุ้นตัวนี้แล้วปัจจุบันนี้เขามีแนวต้านอยู่ตรงไหนมีแนวต้านอยู่ไหมเป็นหุ้นที่ออลไทม์ไฮแล้วยังเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ออลไทม์ไฮเนาะน่ะอยู่ที่นี่โดยแนวต้านสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็คืออยู่ที่ 5.2 อยู่ที่ 5.2 ตรงนี้เนาะเป็นแนวด้านอยู่นะคะโอเคอันนี้คือที่ PHOL หุ้นตัวนี้นะคะแล้วถ้าถัดมาคือชา
SPG นะคะ SPG หุ้นตัวนี้นะคะ SPG ถ้าพี่เห็นกราฟของ Homely ไม่เหมือนที่เราดูอยู่กราฟอย่างอื่นนะคะเพราะว่ากราฟของเราเขาล่วงปั้นผวนล่วงอย่างอื่นมาด้วยนะคะเลยเขาส่งไว้แกะแล้วนะคะอย่างเช่นถ้ากราฟปกติทั่วไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้ากราฟของ Homely ถ้าที่นี่มีปั้นผวนแต่ว่ามีเพิ่งทุนนะคะเขาก็จะมีส่งไว้แกะให้เราละนะคะเลยตอนนี้เรามาดูคือ SPG หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้าง2วันที่แล้วนะคะเมื่อวันเท่าไหร่มีเพิ่งทุนมีเครื่องชาอานะคะ SR เลยหุ้นตัวนี้นะคะเขาก็คือกัดตกลงมานะคะแล้วตอนนี้กราฟของหุ้นตัวนี้นะคะ SPG ทะลุเครื่องแนวต้านมาเงินทุนยังไหลเข้าอยู่นะคะแล้วก็มีรายใหญ่อยู่นะคะเลยถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้เราพยายามตามกราฟก็โอเคแล้วนะคะอันนี้คือที่ SPG นะคะถัดมาคือ Dtac วันนี้ก็เครื่องหมายเยอะนะคะDtac ที่ขาวผ่านก็คือเขาเป็นนิ้วน้องลิบบิ้งสีแดงเป็นเงินทวนไหลเข้าและรายใหญ่วันนี้เพิ่งมานะคะเลยก็คือสำหรับหุ้นตัวนี้วันนี้เขามีข่าวอะไรบ้างเลยพี่ทุกคนสามารถลงไปอ่านดูนะคะแต่ถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือเขาเป็นลิบบิ้งสีแดงแนวโน้มขาขึ้นแล้วเงินทุนก็ไหลขาแล้วก็มีรายใหญ่เข้ามาบ้างเนาะแนวต้านของหุ้นตัวนี้ Dtac นะคะเขาก็จะอยู่ที่ไฮเก่าๆตรงนี้ล้านนะคะเลยสำหรับพี่คนไหนที่สนใจหุ้นตัวนี้นะคะก็ลงมาติดตามดูเขาสามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนะคะแนวต้านของเขาคือประมาณอยู่ที่37บาทก็คือประมาณอยู่ที่37บาทแถวๆนี้นะคะแล้ว RJH นะคะRJH นะคะเมื่อวันที่23เดือน7พี่ทุกคนสามารถไปดูคลิปย้อนหลังวันที่23เดือน7มีสแกนออกมาหุ้นตัวนี้นะคะที่เงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ด้วยเลยถ้าสมมติถ้าเราคือสแกนออกมาถ้าเราเจอแล้วมีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เป็นลิฟวิ่งแดงเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ลักษณะหุ้นอย่างนี้คือมีโอกาสไปได้แรงที่เมื่อกี้พูดถึงเนาะโอเคเลยหุ้นตัวนี้เมื่อวันครึ่งมานิดนึงเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่27ครึ่งมาวันนึงนิดเดียวเองแล้ววันนี้ก็วิ่งมาเยอะนะคะเลยต้องพยายามหาหุ้นที่เขาเป็นแนวน้องขาขึ้นแล้วก็มีรายใหญ่มีเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เยอะนิดนึงวันนี้ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเขาก็มีโอกาสที่สามารถวิ่งได้เยอะนะคะแต่ต้องใช้เวลาอดทนนิดนึงนะคะเลยถ้าสำหรับ RJH หุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นออกทำไฮแล้วถ้าหุ้นเอาทำไฮแล้วแนวต้านที่ข้างบนก็จะน้อยนะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะแล้วทางมา WING ไม่อันนี้คืออะไร WIM ตัวไหนนะ MED นะคะเอ๊ะไปไหนล่ะนาทีนี้หุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นที่มีโอกาสคือเว่งแรงไหมนะคะ1เขาสามารถเป็นนิ้วน้องขาขึ้นได้หนึ่งก็คือเป็นนิ้วน้องขาขึ้นแล้วสองก็คือเงินทุนตอนนี้มาแล้วรายใหญ่ก็มากกว่า 75% นะคะตอนนี้คือทะลุครึ่งแนวด้านแต่หุ้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าอะไรหุ้นใหม่นิดนึงนะคะเลยดูสถิติของเขาก็จะไม่ค่อยเยอะเลยถ้าในปัจจุบันนี้เนาะก็คือทะลุครึ่งแนวด้านมาละลิปปิ้งก็เป็นแดงแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะพยายามตามสัญญาณขายนะคะถ้าตามสัญญาณซื้อก็ต้องตามสัญญาณขายอย่าพึ่งก็คือวันนี้ซื้อแล้วพรุ่งนี้ซื้อแล้วพรุ่งนี้ไม่ขึ้นเราก็ขายละอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องพยายามขายตามสัญญาณด้วยนะคะแล้วถัดมาก็คือเป็นหุ้นที่ลงเนาะหุ้นที่วันนี้ที่ลงเยอะๆก็คือMVPพี่ๆทุกคนลองมาดูนะคะ MVP เริ่มจากตรงไหนเปลี่ยนเป็น Living Q แม่ยังจำได้มีวันนึงมีสมาชิกโทรหาแม่บอกว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้เปลี่ยนเป็น Living Q แล้วพี่ความขายไหมถ้าเปลี่ยนเป็น Living Q แล้วจำเป็นที่ต้องขายเราก็ต้องขายนะคะเลยพี่อีวันนึงเขาก็ขายแล้วขายเสร็จลงมาเยอะเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าโอ๊ยชอบดีที่ขายไปแล้วเลยไม่ใช่เราชอบดีหรือไม่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นที่มีสัญญาณขายเนาะต้องพยายามขายให้ได้ไม่งั้นเราไม่แน่ใจเขาต้องการลงนานแค่ไหนหรือว่าลงเยอะแค่ไหนเลยถ้าสมมติว่าถ้ามีสัญญาณขายต้องพยายามขายไปก่อนแล้วที่เมื่อกี้ที่พูดถึงช่วงนี้ตลาดก็ไม่ค่อยดีเท่าไห
เลยถ้าหุ้นที่สามารถคือหลีเลี่ยมความเสี่ยงไว้ก่อนก็พยายามหลีเลี่ยมความเสี่ยงไว้ก่อนนะคะขายเสร็จแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาดีขึ้นเราสามารถซื้อกลับมาได้แต่ถ้าเราไม่ขายถ้าเขาลงเราก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะทำไมลงเยอะหนึ่งคือเปลี่ยนเป็นขาลงเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งคิวแล้วเงินทุนก็ไหลออกแล้วเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือต้องพยายามคือระวังความเสี่ยงแล้วอีกตัวหนึ่งคือ RBF นะคะRBF นะที่นี่ก็เปลี่ยนเป็น living till นะตอนนี้ก็ลงมา2 4วันค่อนข้างเยอะเงินทุนก็ไหลออกแล้วเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยพยายามไม่ใช้ความรู้สึกของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะก็คือถ้าเขาเปลี่ยนเป็นขาลงละหรือว่าก็คือเงินทุนไหลออกแล้วก็ต้องพยายามระวังความเสี่ยงแต่ถ้ายังอยู่ที่ช่วง living สีแดงก็สามารถคลงติดตามตัวไว้ก่อนนะคะเลยถ้าสำหรับ RBF หุ้นตัวนี้เนาะคือเปลี่ยนเป็น living คิวเลยต้องการระวังนิดนึงนะคะถัดมาก็คือ APU APU เมื่อกี้เปิดดูละAPU ที่วันนี้คือลงมานิดนึงก็มีพี่มาถามทำไม APU เราต้องขายไหมต้องทำยังไงดีนะคะตอนหุ้นตัวนี้นะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องมาอาทิตย์กว่าแล้วย่อลงมานิดนึงก็รู้สึกเป็นเรื่องปกตินะคะเลยถ้าหุ้นที่ขึ้นมาต่อเนื่องค่อนข้างเยอะถ้าเราเข้าไปซื้อเราก็ต้องทุนความเสี่ยงให้ได้นะเพราะว่าถ้าตอนจากที่เขาทะลุครึ่งนะคะมาดูนะจากที่หุ้นตัวนี้ที่เขาทะลุครึ่งแท่งนี้แล้วตรงนี้นะคะมาถึงปัจจุบันนี้คือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากที่เขาทะลุครึ่งตรงนี้นะคะแล้วมาถึงปัจจุบันนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์7วันกำไร 56% เลยวันนี้ลงมา 4-5% 5-6% ก็เรื่องปกติมากนะคะเลยถ้าเราไปซื้อที่ในช่วงกลางทางเราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงต้องทุนความเสี่ยงได้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนี้หุ้นตัวนี้ก็ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่แล้วเส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงเลยก็ใจเย็นๆดูกราฟดูสัญญาณนะคะถ้าสัญญาณให้เราขายแล้วเราก็ต้องขายตามสัญญาณนะคะอีกตัวนึงคือ III วันนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะถ้าตัว III ที่นี่นะคะก็เปลี่ยนเป็นสัญญาณลิฟวิ่งคิวเริ่มจากตรงนี้เลยเราต้องพยายามขายให้ได้เนาะแล้วถ้าที่นี่วันนี้ก็ลงมาเยอะเงินทุนไหลออกละสมองก็ออกจากแท่งแดงเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ไม่ใช่หุ้นที่เราก็คือเลือกเข้ามาหรือว่าก็คือเลือกทำกำไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะหุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้หุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงเขาอย่างน้อยต้องลิฟวิ่งนิดนึงเงินทุนนิดนึงระยะยืนนิดนึงนะคะโอเคแล้วถ้าถัดมาคือ7 up7 up วันนี้ก็มีพี่ไลน์มาถามก็คือต้องทำยังไงดีนะคะวันนี้ลงมาเยอะน่าจะวันนี้ลงมา 5% มั้ยถือว่าเยอะไหมก็ไม่ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเขาขึ้นก็ขึ้นเยอะนะคะนะสัญญาณซื้ออยู่ที่นี่สัญญาณซื้อถ้าในปัจจุบันนี้ย่อลงมานิดนึงก็ปกติละเพราะว่าเขาขึ้นมาต่อเนื่องค่อนข้างนานแล้วหุ้นนะคะขึ้นเยอะๆก็จะเหมือนเราไปวิ่งใช่มั้ยเราไปวิ่งนานๆหรือว่าวิ่งแรงๆเราก็ต้องพักลงมาบ้างเลยถ้าหุ้นตัวนี้ค่ะวิ่งมา2อาทิตย์ละนะต่อเนื่องนะประมาณ2อาทิตย์กว่า2-3 อาทิตย์นะคะแล้วถ้าตรงนี้ย่อลงมานิดนึงก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติละสมองออกจากแท่งแดงเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เราต้องติดตามมาดูนะคะคืออยู่ที่ช่วงพักตัวไหมนะคะโอเคเลยถ้าแนวโน้มใหญ่ของหุ้นตัวนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แค่ระยะสั้นๆนะคะคืออยู่ที่ช่วงพักตัวนะคะโอเคแล้วถ้าถัดมาก็คือมีหุ้น SCGP SCGP หุ้นตัวนี้นะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งตอนที่เขาทะลุครึ่งเขาก็มาถามแล้วก็ถามว่าซื้อได้ไหมนะคะถ้าที่นี่เป็นสัญญาณซื้อไหมก็เป็นสัญญาณซื้อนะทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ใช่ไหมแต่พี่คนนั้นซื้อแล้วเขาคงทุนตรงนี้ไม่ค่อยได้นะทุนที่นี่ไม่ได้เลยก็คือมีพี่บางคนก็คืออดทนเถอะหุ้นได้มีพี่บางคนอดทนเถอะหุ้นไม่ได้เลยหุ้นที่ของเราที่ซื้อเข้ามานะคะทุกคนก็อยากจะได้เหมือนที่ 7 up ใช่ไหมหรือว่าก็คือเหมือน AIS เหมือนก็คือ APO หุ้นอย่างนี้ซื้อแล้วเขาก็จะวิ่งเลยมีลักษณะอย่างนี้ไหมมีนะคะแต่ก็มีลักษณะหุ้นที่ซื้อแล้วต้องรอพักตัวนิดนึงเลยถ้าบางทีนะคะถ้าเราไหนๆก็ซื้อมาแล้วเราก็ต้องพยายามทนเถอหุ้นนิดนึงถ้าทนเถอหุ้นก็คือหุ้นที่ยังเป็นดิฟฟิ้งสีแดงแล้วถ้าที่ข้างล่างแท่งสีแดงไม่ได้ลดลงไปเยอะมากพี่ๆทุกคนก็สามารถเคยลองถือตามสัญญา
เพราะว่าลองไหนๆก็เลือกซื้อเข้ามาแล้วเอ้ซื้อเข้ามาแล้วทุกคนก็ยังหวังว่าก็คือพรุ่งนี้หรือว่าระยะสั้นๆนี้ครึ่งให้ได้แต่ก็บางทีที่ซื้อเข้ามาแล้วค่ะพัดลงมาก่อนพัดลงมาก่อนก็เป็นเรื่องที่เพิ่งขั้นปกตินะคะเลยต้องพยายามถ้ายังเป็นนิ้วน้องขาครึ่งก็พยายามเถอะทุนเถอะนิดนึงก็ดีนะคะในปัจจุบันนี้หุ้นตัวนี้ก็เงินทุนหลายข่าวมีรายใหญ่มาเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คือ SCGP แล้วถ้าถัดมาก็คือ EE หุ้นตัวนี้EE หุ้นตัวนี้วันตัวนี้ตอนที่แม่คุยกับสมาชิกท่านหนึ่งเนาะเขาก็คือซื้อที่ช่วงทะลุครึ่งประมาณแถวๆนี้ซื้อแสงอันนี้ก็ย่อลงมาเยอะเหมือนกันเกือเท่าทุนเกือขาดทุนละแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะเลยถ้าสมมติว่าถ้าคนที่เป็นลักษณะที่เอ๊ะเป็น living bank ละแล้วก็พอมีเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่หุ้นของพี่ก็มีโอกาสที่สามารถไปแรงได้แต่ก็คือน่าจะให้เวลาให้เขานิดนึงไม่ใช่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือว่าอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามตามสัญญาณดูไว้ก่อนก็โอเคละอีกตัวนึงก็คือ Leo Leo หุ้นตัวนี้นะคะลงมาดูลักษณะหุ้นตัวนี้ไอ้ตอนนี้เงินเข้ามานิดนึงมีรายใหญ่อยู่รายใหญ่ไม่ได้ลดลงอย่างเยอะเนาะที่นี่ยังติดตั้งนิดนึงนะคะแต่เขาเป็น Living สีแดงรายใหญ่ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะโอเคอันนี้คือเป็นหุ้นที่ตัวอย่างมาดูกราฟกันนะคะแล้วยังมีหุ้นของพี่ๆทุกคนอีกหลายดวงเลยนะคะเรารีบมาดูกันนะคะ ARIP นะคะ ARIP ลักษณะหุ้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง1เขาเป็น living สีแดงโอเคใช่ไหมแต่เขาคือเงินทุนไหลออกแล้วรายใหญ่สม่วงอยู่ในแท่งแดงโอเคละแค่เขาขาดเงินทุนไหลเข้าเลยถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเราต้องติดตามดูเงินทุนไหลเข้าก่อนนะคะตอนนี้เงินทุนยังไหลออกนะคะเลยอยู่ที่ช่วงก็คือพักตัวนิดๆนะคะอยู่ที่ช่วงพักตัวนิดนึงแล้วอีกตัวนึงคือ SL SL มาดูนะคะเขาเป็นยังไงบ้างณที่นี่เขาเป็น living ผิวเงินทุนไหลเข้าแล้วเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่เหมาะกับที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงหุ้นที่มีโอกาสวิ่งแรงมั้ยไม่ใช่เนาะในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็น living ผิวแล้วเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยนะคะแล้วอีกตัวนึงคือ ABM ABM เป็นหุ้นที่มีโอกาสขึ้นแรงไหมถ้าเขาเปลี่ยนเป็น living ผิวตรงนี้ก็พยายามขายตามสัญญาณแล้วที่นี่เนาะก็คือ living ผิวรายใหญ่ก็ค่อนข้างน้อยเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้น่าจะต้องใช้เวลาของเรานะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะทำกำไรในช่วงระยะเวลานี้น่าจะต้องค่อนข้างยากนิดนึงนะคะBIZ หุ้นตัวนี้เนาะโอเคไหมเป็น living แดงอันนี้ผ่านแต่เขาเงินทุนไหลออกเสื้อม่วงก็ออกจากแท่งแดงนะคะเลยลักษณะหุ้นตัวนี้ก็คือยังต้องการใช้เวลาติดตามตรงเงินทุนไหลเข้านะคะถ้าเงินทุนไหลเข้าก็หมายความว่ามีโอกาสไปแรงนิดนึงแต่ตอนนี้คือเงินทุนไหลออกนะคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้เขาคือติแนวต้านนิดนึงนะคะโอเคแล้วถ้าถัดมาก็คือคอกดอ่าคอต้อหุ้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างที่นี่คือยังติแนวต้านนะคะเงินทุนไหลเข้ามาละแต่รายใหญ่น้อยนิดนึงเนาะเส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วรายใหญ่คือน้อยกว่า 75% นะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เนาะพี่ๆทุกคนก็คือต้องติดตาม living สีแดงนะคะเป็นหุ้นที่เงินทุนยังเข้ามานิดนึงเท่านั้นนะคะแล้วก็คือรายใหญ่ยังน้อยกว่า75นะคะเลยต้องใช้เวลามาติดตามนะคะอีกตัวนึงคือ FS หุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้วันนี้ก็คือรีบาวด์เต้นขึ้นกลับมานะคะแต่เขาเป็น living ผิวนะรายใหญ่ยังโอเคอยู่ยังเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ช่วงรีบาวด์เลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เรียกว่ารีบาวด์นะคะอีกตัวนึงคือ CEN CEN หุ้นตัวนี้นะคะโอเคไหมทะลุครึ่งแนวด้านโอเคอยู่เงินทุนไหลเข้าแล้วเส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้เราก็พยายามตามสัญญาณ living สีแดงตามเงินทุนก็ได้ถ้าเราเล่นยาวก็ตาม living แดงถ้าเล่นสั้นก็ตามถ้าเล่นสั้นนะคะก็ตามเงินทุนนะคะเล่นยาวก็ตาม living แดงนะคะถัดมาก็คือมอหุ้นตัวนี้นะคะมาดูที่ขาวตีตรงไหนขาวตีที่รายใหญ่ไม่ค่อยเยอะเนาะตอนที่เขาครึ่งนะคะรายใหญ่ไม่ได้เยอะมากเลยเขาก็คือทะลุครึ่งแนวต้านยังไม่ได้นะคะ
หุ้นตัวนี้นะคะในปัจจุบันนี้คือติแนวด้านตรงไฮเก่าติแนวด้านประมาณอยู่ที่ 1.47 นะคะเงินทุนไหลออกนิดนึงเส้นม่วงออกจากแท่งเลยก็คือหุ้นลักษณะอย่างนี้คืออยู่ที่ช่วงพักตัวมากขึ้นนะคะอยู่ที่ช่วงพักตัวนะคะวิงเนอร์เหรออีกตัวนึงคือวิงเนอร์ไอ้ตัวนี้ปะใช่ตัวที่3โอเคหุ้นตัวนี้นะคะเป็นลีดดิ้งสีแดงนิ้วน้องคือขาขึ้นโอเคอยู่นะนิ้วน้องคือขาขึ้นแต่ลักษณะหุ้นตัวนี้นิสัยหุ้นของเขาเนาะขึ้นแล้วลองขึ้นแล้วลองนิสัยหุ้นค่อนข้างผันผวนนิดนึงเลยเล่นหุ้นตัวนี้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะคะเพราะว่าเขาครึ่งๆลองๆค่อนข้างบ่อยเงินทุนไหลออกแล้วที่ข้างล่างข้างล่างก็คือรายใหญ่คือยังน้อยกว่า 50% นะคะในลักษณะหุ้นที่เงินทุนยังออกแล้วรายใหญ่ยังน้อยอยู่เราก็อยู่ในใจก็ต้องพอรู้ลักษณะหุ้นอย่างนี้ต้องใช้เวลาของเรานิดนึงนะคะโอเคแล้วทานมาร์ค 7R พูดถึงละ SPG ก็พูดถึงละMDR MDR เป็นยังไงบ้างที่ตรงนี้นะคะเงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ช่วงพักตัวนะคะอยู่ที่ช่วงพักตัวแล้วอีกตัวนึงคือ Hashtag Hashtag หุ้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างก็เป็นหุ้นที่ Living แดงใช่ไหมหุ้นที่เมื่อกี้พูดถึงค่ะมัน Living สีแดงโอเคแล้วเงินทุนก็ไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่เมื่อวันไม่ครึ่งวันนี้ก็ครึ่งละเลยถ้าเราอยากจะใต้หุ้นที่มีโอกาสพอวิ่งแรงนิดนึงนะคะ1อย่างน้อยเขาต้องเป็นนิ้วน้องขาครึ่งแล้ว2ก็คือต้องพยายามมีเงินทุนไหลเข้าในระยะสั้นๆแล้ว3นะคะต้องการมีรายใหญ่คุมราคาอยู่มีรายใหญ่ค่อนข้างเยอะนิดนึงหุ้นลักษณะอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสทำกำไรได้ง่ายหรือว่าถึงจะมีโอกาสวิ่งเยอะได้นะคะโอเคแล้วถ้าทันมาคือ KKCKKC หุ้นตัวนี้เนาะทะลุครึ่งแนวต้านอยู่ที่นี่เงินทุนยังไหลเข้าเนาะระวังเส้นม่วงออกจากแท่งแดงถ้าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงก็คือต้องระวังพักตัวนะคะเลยลักษณะหุ้นตัวนี้นิ้วน้องใหญ่คือเป็นขาขึ้นระยะสั้นระวังพักตัวนิดนึงก็พอแล้วนะคะอีกตัวนึงก็คือ AOT AOT ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืออยู่ที่ช่วงขาลงนะลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทำกำไรก็จะค่อนข้างยากนิ้วน้องคือเป็นขาลองที่ข้างล่างก็คือมีแต่รายย่อยเสือขายนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ส่งมาถามเนาะแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูช่วงนี้ยังมีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถคือสแกนหาหุ้นให้เราได้ไหมนะคะสามารถมาลงดูตอนนี้มีหุ้นตัวไหนบ้างคือเงินทุนไหลเข้าหรือว่าก็คือมีรายใหญ่มาพ้องกันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราตอนนี้ต้องการหาหุ้นที่มีรายใหญ่มามากกว่า 25% แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีเงินทุนไหลเข้าด้วยเราลงมาดูมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะลงมาดูวันนี้หุ้นลงปันก็มาหลายตัวอยู่นะคะมาดูลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะเงินทุนไหลเข้าแต่ขาเป็น living tail ไม่เอานะลงติดตามลงปันพลังเก้านะคะPR 9หุ้นตัวนี้เนาะเงินทุนไหลเข้าแต่เขารายใหญ่น้อยนะคะโอเคนะอันนี้คือเป็น living เขียวถ้าเป็น living เขียวก็ผ่านก่อนนะคะ PHOL นะที่นี่ living แดงเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ก็คือเราสามารถหาหุ้นลักษณะอย่างนี้ให้เราได้แต่ต้องพยายามไปหาหุ้นที่เขาก็คือมีเงินทุนไหลเข้าเป็น living แดงแล้วก็รายใหญ่เยอะนิดนึงค่อยไปติดตามเล่นนะคะDCC ลักษณะหุ้นตัวนี้ติแนวด้านนิดนึงนะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แต่รายใหญ่ยังน้อยอยู่ถ้าหุ้นที่รายใหญ่น้อยนะคะเราต้องพยายามคือเป็นไม้หรือว่าก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงนะคะSCGP ลักษณะหุ้นอย่างนี้เราสามารถคือสแกนออกมาให้เราได้เลยนะคะเลยเราแค่ต้องการเข้ามาติดตามดูนิดนึงตัวไหนเราชอบหรือว่าตัวไหนสัญญาณดูดีทุกอย่างเราก็จะสามารถคือซื้อตามสัญญาณแล้วขายตามสัญญาณได้เลยนะคะแล้วคนที่สแกนออกมานะคะไม่แนะนำซื้อขายนะคะแค่เอามาเป็นตัวอย่างที่มาวิเคราะห์กราฟที่มาดูซอฟต์แวร์เท่านั้นนะคะเลยถ้าพี่คนไหนอยากจะซื้อหุ้นตัวไหนซื้อขายหุ้นตัวไหนต้องอ่านกราฟให้รายละเอียดก่อนแล้วค่อยไปซื้อขายนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นที่สแกนออกมายังมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้ก็ดูถึงแค่นี้ก่อนเนาะโอเคแล้วถ้าพี่คนไหน
ถ้าเราอันนี้ต้องปิดตรงนี้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้เครื่องมือของเราหรือว่าอยากจะรู้ก็คือสมาชิกของ Homely ทำกำไรได้ไหมนะคะไม่ว่าตลาดเป็นยังไงบ้างก็มีสมาชิกที่ทำกำไรอยู่นะคะเชียนทา AS นะคะหุ้นตัวนี้วันนี้ก็มีสมาชิกหลายคนที่ส่งกำไรมาเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอันนี้คือเป็นกำไรที่สมาชิกวัน2วันนี้ที่ส่งมา IPO นะคะIPO ตอนนี้คงมากกว่า 38% ล้านนะคะอันนี้คือที่สมาชิกส่งมาเนาะเลยพี่ๆทุกคนสามารถคือเอามาเป็นตัวอย่างหรือว่าเอามาลองดูนิดนึงเองตลองก็คือซอฟต์แวร์ของ Homely Chart ช่วยเราเล่นหุ้นได้ไหมนะคะโอเควันนี้เนาะเราดูกราฟก็ดูประมาณถึงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าพี่คนไหนสนใจก็คือซอฟต์แวร์ที่แม่พูดถึงหรือว่าสนใจอยากจะเข้าห้อง Open Chat นะคะก็คืออยากจะติดตามดูหุ้นกันนะคะก็สามารถคือสแกน QR Code ไม่มี QR Code แล้วก็ตามวิธีนี้ติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะฝากพี่ๆทุกคนช่วยแม่กดไลค์และกดแชร์นะคะถ้ามีเพื่อนลันทวนก็สามารถแนะนำเพื่อนเข้ามาฟังได้นะคะโอเคแล้วสุดท้ายขอให้พี่ๆทุกคนลันทวนแล้วมีความสุขในการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็กำไรเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ